โปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการ Satigo Group Australian Open 2022ในวันที่18พฤศจิกายน2565ซึ่งจัดแข่งขันขึ้นที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลส์ประเทศออสเตรเลียเป็นรายการระดับ HSBC BWF World Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันดังต่อไปนี้ครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชวงมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับโกจินเวยมืออันดับ44ของโลกจากประเทศมาเลเซียจะลงแข่งขันในคอร์ตที่1คู่ที่4โดยคู่แรกจะเริ่มเวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยและประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดจับคู่กับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดคู่อันดับ14ของโลกจากประเทศไทยจะพบกับซิดนีย์โจนาดีจับคู่กับวิกตอเรียโจนาดีคู่อันดับ785ของโลกจากประเทศออสเตรเลียจะลงแข่งขันในคอร์ตที่3คู่ที่5โดยคู่แรกจะเริ่มเวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับลิงก์ถ่ายทอดสดจะแนบอยู่ที่ช่องคำอธิบายและคอมเมนต์แรกนะครับผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยรายการ Satigo Group Australian Open 2022ของวันที่17พฤศจิกายน2565โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ9ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะอายะโอโฮริมืออันดับ30ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น2ต่อ0เกมด้วยคะแนน 21-11 และ 21-15 เมสุภนิดาเกียรติทองมืออันดับ29ของโลกจากประเทศไทยแพ้ให้กับเกรโกริยามาริสกาตุนจุงจาฮย่านิงซี่มืออันดับ19ของโลกจากประเทศอินโดนีเซีย0ต่อ2เกมด้วยคะแนน 15-21 และ 9-21 ประเภทชายคู่รอบ2ต้นน้ำนิพิธพลภูมิพู่เพชรจากประเทศไทยจับคู่กับฮวยตงถังจากประเทศออสเตรเลียแพ้ให้กับเหอจีถิงจับคู่กับโจฮาวตงคู่อันดับ28ของโลกจากประเทศจีน0ต่อ2เกมด้วยคะแนน 14-21 ทั้ง2เกมและประเภทหญิงคู่รอบ2มูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดจับคู่กับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดคู่อันดับ14ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเรเชลฮอนเดริจับคู่กับคริสเตนชายคู่อันดับ18ของโลกจากประเทศแคนาดา2ต่อ0เกมด้วยคะแนน 21-9 และ 21-12 ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ